าข้อเท้าหลวมนี้หรือข้อเท้าไม่มั่นคงปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ได้รักษาจะเป็นอะไรไหมพี่เจออยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดเป็นภาวะข้อเท้าหลวมจริงข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังทิ้งไว้นานๆเส้นเอ็นมันหลวมกระดูกมันก็สึกมันก็เลยทำให้เกิดข้อเท้าเสื่อมเรื้อรังตามมาได้เออจูนวันก่อนพี่เจอแล้วนะคนไข้ที่จูนส่งมาที่เขาบอกว่าเขาข้อเท้าพลิกบ่อยรู้สึกว่าหลุมหลวมอ่ะครับครับผมจำได้ครับพี่เป็นยังไงอ่ะพี่ผมดูแล้วคุยกับเขานะเขาก็มีประวัติพลิกมาบ่อยๆนะก็คือเป็นข้อเท้าแพลงมาก่อนนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอที่ไหนมาก่อนไม่ได้ดูแลรักษาเบื้องต้นให้ดีตอนนี้มันก็เลยเดินแล้วเขาบอกว่าแม้กระทั่งพื้นราบเนี่ยเขาเดินแล้วเขาก็พลิกง่ายข้อเท้าหลวมรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะซึ่งอันเนี้ยมันก็เข้าข่ายที่เขาเรียกว่าภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังหรือพูดง่ายๆคือข้อเท้าหลวมผมก็บอกเขาไปแล้วนะว่าถ้าเกิดเขาใช้งานโดยทั่วไปไม่ได้เล่นกีฬาอยู่เรื่อยๆไม่ได้ชอบเล่นกีฬาบ่อยก็แนะนำฝึกกายภาพบำบัดก่อนนะนะก็คือเป็นการฝึกเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบๆข้อเท้าให้แข็งแรงรวมทั้งฝึกการทรงตัวเขาก็โอเคสนใจทำวิธีนี้ก่อนแต่ก็เปิดทางเลือกให้เขาว่าถ้าเผื่อเกิดเราทำกันไปเนี่ยอย่างน้อย3เดือน6เดือนหรือว่าไปถึงระยะเวลาประมาณ1ปีถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆมันรบกวนชีวิตประจำวันของเขาก็น่าจะว่ากันเรื่องผ่าตัดนะนี่เขาก็ขอเอาไปคิดดูก่อนถ้าข้อเท้าหลวมนี้หรือข้อเท้าไม่มั่นคงปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ได้รักษาทิ้งไว้มันจะเป็นอะไรไหมพี่ก็เจออยู่เรื่อยๆนะก็พวกนี้เขาก็มีข้อเท้าหลวมข้อเท้ารู้สึกไม่มั่นคงแต่เขามองข้ามไปเขาก็คิดว่าเป็นปวดๆพอรำคาญอ่ะไม่ทำอะไรนะก็อยู่ได้กินยานิดหน่อยนะแต่บางรายก็เริ่มมีปวดมากขึ้นละบางรายบอกว่ามีบวมด้วยนะที่มาหาเนี่ยมาเพราะบวมปวดไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จึงอยากจะบอกทั้งคนไข้หรือบอกน้องๆว่าถ้าสงสัยก็มาเจอกันเถอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาวะข้อเท้าหลวมจริงข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังทิ้งไว้นานๆพอมันเส้นเอ็นมันหลวมกระดูกมันเสียดสีกันเสียดสีอยู่เรื่อยๆกระดูกมันก็สึกมันก็เลยทำให้เกิดข้อเท้าเสื่อมเรื้อรังตามมาได้ต่อไปข้อเท้าเราก็แย่ลงปวดมากขึ้นรบกวนชีวิตประจำวันและยิ่งอายุเยอะขึ้นก็ย่อมไม่ดีต่อสุขภาพก็ควรมารักษาตอนตั้งแต่เนิ่นๆเนาะพี่เนาะใช่รักษาเนิ่นๆดีที่สุดแต่อย่างน้อยก็ดูแลตัวเองก่อนถ้าไม่ดีจริงก็รีบมาพบแพทย์ดีเลยครับพี่อย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมเจอคนไข้ที่ข้อเท้าพลิกง่ายพลิกบ่อยรู้สึกว่ามันหลวมๆนะจะได้ส่งให้พี่ดูแลต่อนะครับครับผมได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอ